ทิชเชอร์บอรี่1106ด้วยการที่จะยึดนอร์มังดีแล้วก็จับตัวพี่ชายของเขาท่านอายุโรเบิร์ตองค์ราชาเฮนรี่ได้บุกเข้าไปยังทิชเชอรี่แต่การโจมตีนั้นมันช่างยากเหลือเกินที่จะทำให้ปราสาทหินนั้นต้องแตกพ่ายออกมาด้วยความที่ไม่อาจจะสามารถโจมตีกำแพงเมืองได้เขาจึงได้คิดแผนใหม่ขึ้นมาเฮนรี่บังคับให้โรเบิร์ตออกมาจากอาธิมันเพื่อปกป้องแผ่นดินของเขาด้วยการโจมตีหมู่บ้านมาซิงนี่และเฟนเรย์อะไรวะอ่านว่าอะไรวะเฟนเรย์เฟียแมนสเกลไม่เกี่ยวอีคังกับเราตามหาสิ่งที่เรียกว่าทองคำก่อนดีกว่าโอเคว่าจะรีเรดี้เออเก็บทองเขาเก็บทองบอกเลยว่าใช่บอกแล้วว่าเก็บทองชิวจัดอิสการู้สึกแฮชพูดอะไรไม่รู้อะไรคืออันตากันอันตากันมันอันตากันหรือเปล่าเพื่อจะหลอกล่อให้โรเบิร์ตออกมาจากฐานที่บ้านนั้นเฮนรี่ได้บุกเข้าไปเผาทำลายหมู่บ้านที่อยู่รอบๆนั่นเฮ้ยตายโอ้โหตะลุมบอลอย่างนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละเก็บกระจายตรงนู้นเลยไหมเก็บทองโอ้รวยเฮ้ยตัวนี้ตายไม่ตายทำไมองค์ราชาถึงเลือดเหลือแค่นี้ล่ะทำไมองค์ราชาเฮนรี่ถึงเลือดเหลือแค่128ประวัติดูด่าอะไรคือประวัติดูด่ามันพูดภาษาอังกฤษกันใช่ไหมทำไมผมรู้สึกมันไม่คุ้นเลยวะอิชิระอุ้ยทองเดี๋ยวก่อนเราต้องวิ่งหาทองครับทุกความรวยของเราเองอ้าวสุดแล้วเป็นป่ามันเป็นป่าตรงนี้โอ้เศร้าจัดเลยอยากได้ทองทำลายหมู่บ้านมาที่นี่หมู่บ้านมาที่นี่นั้นถูกทำลายลงแต่โรเบิร์ตก็ยังคงไม่ออกมาเผชิญหน้ากับเฮนรี่ที่อยู่ด้านนอกปราสาทเฮนรี่จึงต้องเพิ่มระดับความกดดันเป้าหมายต่อไปก็คือหมู่บ้านเฟรเนสลูกเยลรีเดอร์ดูเฮนรี่สามารถนำเอากำลังเสริมจากสัมพันธมิตรด้วยการจ่ายทองให้พวกเขาได้นี่ไงอยากได้ทองไงเก็บทองวัดกากาลุตของอาร์เชอร์อันนี้เท่าไหร่20อาร์เชอร์สเปียร์แมน5อาร์เชอร์5ไนท์กับฮอสแมนไนท์กับดิสพาวไนท์อยากได้อันนี้ก่อนโอเคทหารม้ามีไนท์ 5ฮอสแมน 15เฮนรี่ส่งทองไปให้บริเตนีและกองกำลังเสริมก็มาเสริมทัพในไม่ช้ารีเดครูบอริสแอนนูบรีวูดจิสตครูบเรโกะเฮนรี่นั้นได้รับข้อความจากโรเบิร์ตว่าเขาจะส่งกองกำลังเดี๋ยวนะ
ว่าเขาจะอะไรนะส่งได้กองทัพเสริมมาใช่ไหมมีกำลังเสริมจะไปเสริมทัพที่ปราสาทของโรเบิร์ตฉะนั้นเฮนรี่จึงมุ่งหน้าเข้าไปเพื่อจะทำลายกองทัพนี้ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงฐานที่มั่นหลักได้สักเดี๋ยวมีสองข้างวะข้างที่ต่างหากข้างที่ไหนบ้างปลอกลูกขบวนโอ้ยตายละไหวไหมเนี่ยตะลุมบอลไหนตะมันตะลุมบอลเอาไปตัวดีกว่าไหมทำไมฮอสแมนเหลือแค่นี้ไม่ใช่ทำไมเหลือแค่นี้ว่าแนวหน้าแนวหลังเหลือเพียบเลยกระตุกเออจะไปไหนนุ่มด้วยการที่กำจัดทัพเสริมของโรเบิร์ตไปได้เฮนรี่นั้นทำให้ประการของปราสาทนั้นอ่อนแอลงได้แต่คือกองทัพเราเหลือแค่นี้เอาไงดีวะอาเชอร์20ไหนผมต้องขอของใหญ่ๆหน่อยแล้วกันมีทอง400โอเคเสริมทัพไปHenry paid his ally in Tosny and received a regiment of soldiers. Oh, horseman, lo yeo wa. Yeah, this spearman mak kwa. Ro wing won do rob rob kwa ba. Jada ik 200. Ngan tha 200 lo au ni di kwa ba. Au ni ma 2 gong. Tha samut wa lo khao tong ni dai, hai mai. Tha keut lo ha thong ma dai.ไม่มีว่ะโอเคเอามาเล่นกันผมต้องหาจุดดีๆที่จะสามารถทำการต่อกรกับเหล่าทหารหารของพวกนั้นได้ในภายภาคหน้าเดี๋ยวจะเข้าไปไงตรงเนี้ยเก็บทองอ๋อตรงนี้จะขึ้นไปไงมันขึ้นไม่ได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวปั๊มลูกขบวนยี่ดิโอ้ทองเพียบเลยครับ1 2 3 4ไม่ถึงทีม1 sidedpending that position. มีปีกนี้ด้วยเหรอ Team 1 decided attacking that position. มีปีกนี้ด้วยไม่บอกกัน Look here. มันน่าจะเหมาะกับการที่ว่าจะเอาไปเล่นในแบบมัลติเพลเยอร์นะครับเดี๋ยวพวกเองหยุดก่อนอย่าเพิ่งเผาขอสำรวจก่อนผู้ทองนี่แหละอุ้ยเพียบเลยก็ดูดิเองหยุดดิเราจะเก็บทองให้หมดเลยครับ
คโอเคเราจะเก็บทองให้หมดเลยครับแล้วเราจะเอาไนท์มาเป็นพวกของเราโอ้รวย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 จัดเปลี่ยนแมนด้วยโอเคโอเคหลังจากนี้ก็กลับมาเผามันเลยละกันครับไม่ต้องโยไม่ต้องหยุดแล้วเผามันไปโลดเลยเผามันให้ราบเป็นหน้ากองเราจะไปตะลุมบอลตัวไหนได้บ้างถามก่อนเดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเรามากระจุกกันตรงนี้ดีกว่าไปเรามากระจุกกันตรงนี้ดีกว่าไปโอเคเสร็จพอเราได้บทเรียนจากเมื่อวานมาเราต้องขึ้นที่สูงเมื่อวานเราแต่งไปรอบนึงแล้วเราจะไม่แต่งอีกทีนึงตอนนี้กองทัพผมเยอะมากครับHenry's provocations had paid off. ความพยายามของเฮนรี่นั้นในที่สุดก็สำเร็จผลโรเบิร์ตนั้นได้ออกมาจากปราสาทของเขาเพื่อเผชิญหน้ากับน้องชายน้องชายว่าไงรัสติกเดมตรุสเอาละนี่คือแผนเราจะอยู่บนที่สูงยึดที่สูงไว้แล้วก็เข้ามากระจัดกระจายกันฝั่งนี้เราจะใช้แผนในการกระจายตัวเยี่ยงนี้ส่วนเหล่านักพลธนูปรับรูปขบวนไม่เอาว่ะหน้ากระดานดีกว่าไปหน้ากระดานน่าจะเวิร์กกว่าเยอะปรับรูปขบวนทำไมมันดูแปลกๆวะทำไมมันดูแปลกๆวะมันกระจุกกันดีกว่าไปดีกว่าไปเตรียมการพี่ชายเอ๋ยข้ามาแล้วปกป้ององค์ราชาเฮ้ยดีฝั่งนี้ไปมาจากสองฝั่งก็ไม่บอกกันเดี๋ยวไอ้หนุ่มอีกันเอาโอเคสตาร์ทมันทีนึงกระจุกกันอันหน่อยตะลุมบอลกันเลยดูมไปอยู่บนที่สูงเราต้องได้เปรียบดิโรเบิร์ตต้องเลี่ยงผมบอกแล้วว่าโรเบิร์ตต้องเลี่ยงโรเบิร์ตพี่ชายเอ๋ยอย่าให้การเล่าเรื่องระหว่างสายเรื่องของเรานั้นมากไปกว่านี้เลยเราจบเรื่องนี้กันเถอะเรื่องที่พี่ชายเริ่มต้นขึ้นมายังไงล่ะพี่ชายมาบุกอังกฤษก่อนนะอยู่นอมังดีเฉยๆไม่ชอบทำไมต้องมาบุกอังกฤษด้วยล่ะมันก็ต้องเจอเอาคืนบ้าไปธรรมดาเรียบร้อยจบโอ้โหทหารล้มตายกันเป็นเบื่อแตกพ่ายในยุคโรเบิร์ตและกองทัพไม่เหลืออะไรบ้างเลยยังไงครับองค์ราชาเฮนรี่นั้นทำการล่อโรเบิร์ตออกมาได้สำเร็จและแผนของเขานั้นก็สำเร็จผลเฮนรี่นั้นได้จับพี่ชายของเขาเป็นเชลยและนอร์มังดีก็ตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับผมคุณดนวันนี้มาเร็วนะครับเนี่ยวันนี้เลิกงานไปอาจจะไม่ได้แชทมากนะครับก่อสงครามบาอยู่คือยังไงครับผมแบบกำลังชงเหล้าอยู่เนี่ยรับไปแบบแจกเหมือนใช้อะไรนะบาร์เทนเดอร์จะสู้ไม่ใช่ Beyond Horizon เราเล่นนะ William the Conqueror's sons ลูกชายของ William the Conqueror นั้นได้ยึดทั่วทั้งนอร์มังดีด้วยการพรากชีวิตพี่ชายของเขาไปแต่เมื่อราชาของฝรั่งเศสท่านลุยส์ที่6ได้ยินข่าวเรื่องนั้นก็จึงไม่พอใจเป็นอย่างมากเฮนรี่ก็จึงต้องมารับการ
รุกรานรับศึกอีกด้านหนึ่งกับฝรั่งเศส Loading screen Loading screen progress Loading screen Loading screen Loading in progress Loading in progress Loading screen Loading in progress Loading screen Loading screen Loading in progress Loading in progress Play button. Play button. In the disputed countryside between Normandy and France, แถบชนบทระหว่างนอร์มันดีและฝรั่งเศสนั้นมีการรุกรานขึ้นมาจากฝรั่งเศส At the head of the vast army stood King Louis. หัวหน้าของกองทัพนั้นได้ยืนอยู่ต่อหน้าราชาหลุยส์แห่งฝรั่งเศสโดยซอนแนมของอังกฤษนั้นได้รีบแจ้งกลับไปแจ้งข่าวให้กับองค์ราชาเฮนรี่เมื่อเขาได้ยินข่าวนั้นเหล่าชาวบ้านและกาทั้งหลายต่างก็พยายามจะยืนหยัดต่อสู้กับที่เฟอรี่ Oh my god กองทัพของอังกฤษในนอร์มานดีนั้นได้เข้ามายังเมืองนี้ที่เฟอรี่และรอคำสั่งขององค์ราชาเฮนรี่ต่อไปที่หมู่บ้านครับที่หมู่บ้านที่หมู่บ้านที่หมู่บ้านเลยเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวที่พร้อมหน้ากระดาษเลี้ยงหนึ่งไม่เอาตัวเอานี่ก่อนโอเคจัดแถวจัดทัพมันมาแล้วดูดูดอุ้ยมันทะลุเข้ามาได้อยู่แล้วโอ้ได้อยู่แล้วโอเคสำเร็จหรือเปล่ากองกำลังเสริมมาแล้วอขอบคุณครับปูรัตเฟรดอันนั้นเรื่องนี้it is guy talk speaking English I just heard some fresh word I don't know I'm not really sure see ya da.สวยครับต้านทานการรุกรานของเฟรนช์เอาไว้ให้ได้ Knowing that King Louis himself was on the field Henry saw his chance องค์ราชาหลุยส์นั้นอยู่ในสนามรบแห่งนี้เฮนรี่เห็นว่านี่คือโอกาสที่ดีที่จะทำให้ฝรั่งเศสต้องกลายเป็นอาณัติของอังกฤษสักจะไปยิงหมู่บ้านคืนครับเอาล่ะยึดเกรนวิวให้เป็นของเราเปิดกล่องกันเกรนวิวจะต้องเป็นของเราครับขอเพียงแค่เราดันผ่านเกรนวิวไปได้เราก็จะยึดหมู่บ้านคืนมาจากเราฝรั่งเศสได้ครับผมสำเร็จเสร็จสิ้นท้ององค์ราชาเฮนรี่นั้นได้จู่โจมกองทัพฝรั่งเศสและยึดเมืองคืนมาได้สำเร็จรวยอันนี้เราก็เล่นไม่เก่งจริงแหละเพิ่งเล่นเมื่อวานวันแรกเองไปบึ้งหน้าตรงมาหาข้าพเจ้าตะลุมบอลไม่มีสกิลอะไรใหม่เลยวะเ
โอ้ my god เราจะได้หมู่บ้านนี้คืนครับบอกเลยว่าแค่นี้แหละเผามันจบเรียบร้อยได้คาเซนวิลกลับคืนมาแล้ว With the border towns recapturedด้วยการที่เราสามารถยึดเอาเมืองที่อยู่หน้าด่านกลับคืนมาได้องค์ราชาเฮนรี่นะต้องการที่จะให้นอร์มังดีเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสถึงเวลาที่องค์ราชาทั้งสองจะตัดสินกันว่าใครจะเป็นเจ้าของนอร์มังดีเอาตีนตายบอกเลยเกิดสมัยนั้นนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะตัวอะไรเนี่ยตุ๊เจ้าสิทธิ์ชูจีเอ็มใช้ไปสิคืออะไรครับไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวนี้หมายความว่าไงจัดรูปจัดรูปกระบวนเอาตุ๊เจ้ามาดิเอาตุ๊เจ้าไปฮิวก่อนโอ้มีตุ๊เจ้าไม่บอกกันสเปียมองสเปียแมนอะไรไม่รู้แล้วเฮือตุ๊เฮือองค์ราชาองค์ราชาองค์แตกงานหยาบงานหยาบองค์ราชาองค์ราชาถอยทับโองานหยาบโองานหยาบโอ้ต้องมีมากกว่านี้มันต้องมากกว่านี้มากกว่านี้อีกไปช่วยองค์ราชาก่อนองค์ราชาแตกไปแล้วไปช่วยองค์ราชาก่อนองค์ราชากลับขึ้นมาองค์ราชานั้นมีค่าเหลือเกินถ้าองค์ราชาไม่อยู่แล้วใครจะนำทัพล่ะเพื่ออะไรวะเนี่ยเราไม่น่ารีบเลยวะเดี๋ยวโอ้โหเขาขอบคุณมากนายทหารพลหอกที่เสียสละเพื่อให้องค์ราชามีชีวิตรอดวิ่งองค์ราชาองค์ราชาเปิดเกราะเฮ้ยมันไปเถอะหวังว่าจะโอเคนะหวังว่าจะชนะได้รอบนี้เพราะว่าสเปียร์แมนเราเยอะมากเอาไนท์ไปอยู่เลข4จัดแถวหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งโอเคจัดแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งเตรียมพร้อมเข้าสู้ศึกข้างหน้าโอ้ยมึงยังมาแกไม่หยุดอีกเหรอฮะแค่นี้ผมว่าน่าจะพอแล้วนะถ้าเกิดแพ้ไฟนี้ผมให้เตะเลย ตะลุมบอลเล็กสี่สเปียร์แมนคอสโตผมแรงกว่าฮะองค์ราชาหลุยบันทึกเสียงพร้อมคืออะไรไม่เกี่ยวกันองค์ราชาหลุยลุยที่หกทำไมกันครับโอ้โหลุยที่หกแตกครับเนี่ยเอาเนี่ยองค์ราชาสองคนไฟกันนะทะลวงเข้าไปเฮ้ยมึงอะไรมึงทำไมราชาหลุยไม่โดนตีเรียบร้อยเห็นป่ะผมไม่โดนเตะนะเห็นไหม Far from home
but rallied by their king. แต่ว่าการนำทัพของโอราชาทำให้กองทัพอังกฤษนั้นสามารถเอาชนะและกองทัพฝรั่งเศสยอมแพ้และส่งและองค์ราชาหลุยส์นั้นก็ได้ล่าถอยไปเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของอังกฤษองค์ราชาเฮนรี่นั้นก็ได้อะไรวะอ่านไม่ทัน จัดการฉลองชัยชนะลาวดีฐานที่เข้าใจกันต้องโดนอ่ะแต่เกิดเอาไม่แพ้ดิชนะ อันนี้คืออะไรอ่ะคือเหี่ยวกับอะไรนอร์แมนนั้นได้ปกครองประเทศอังกฤษและเสียหลักก็คือกฎประสาทและกฎหมายใหม่มีบางอย่างที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับแผ่นดินก็นั่นก็คือการล่าสัตว์อ๋อฟาลคอนเหยี่ยวกับเหยี่ยวมันก็คือฟาลคอนกับฮอคชนชั้นสูงขุนนางของนอร์แมนนั้นทั้งชายและหญิงต่างก็รักในการล่าสัตว์ในการที่จะล่าสัตว์บนพื้นที่ฝนโลกได้พวกเขามีสหายที่ไปยังสถานที่ล่าสัตว์อยู่ทุกครั้งมันคือนกอินทรีและไม่ใช่เหยี่ยวที่สามารถจู่โจมจากระยะสูงระยะไกลได้พวกนั้นฝึกด้วยกันอ๋อใช้ตัวล่อใช้เหยื่อล่อแบบนี้ใช้ฝึกใช่ไหมWhile out hunting, ในตอนที่ออกไปล่าสัตว์นั้นเหยี่ยวนั้นจะออกไปล่าไกลออกไปจากกลุ่มดังนั้นจึงทำให้เราคนที่ขี่ม้านั้นสามารถมองจับตามองการกระทำได้หลังจากที่ฟอลคอนนั้นสามารถจับเหยื่อได้แล้วก็มันจะไม่บินขึ้นไปอีกครั้งในวันนั้นThis meant many birds had to be taken on a hunt. หมายความว่ามีนกหลายตัวที่ถูกนำพาไปล่าสัตว์กับเหล่าขุนนาง Rather than falcons being carried on a horseback. ถึงแม้ว่าจะเอาไปบนหลังม้าด้วยแต่พวกเขาก็มีเหมือนกับเป็นบ้านส่วนตัวของพวกนั้นแบบนี้เหรอเอางี้เลยเหรอ Although falconry was a horseman's sport.Hawking was enjoyed. ถึงแม้ว่าการใช้เหยี่ยวล่าเหยื่อนั้นจะเป็นกีฬาของเหล่าทหารม้าแต่เหยี่ยวนั้นไอ้ฮอคส์นี่ไม่เหมือนฟาลคอนพวกมันล่าในสิ่งที่มันเห็นและบางครั้งก็ล่าในพื้นที่ป่าเอาจริงนะมันเท่ดิการล่าด้วยสิ่งอะไรนะด้วยการมองเห็นนั้นทำให้สายตาของมันดีกว่าปกติเป็นอย่างมากแต่เช่นนั้นก็มีการทดสอบด้วยการปิดมันด้วยหนังเพื่อฝึกให้มันล่าโดยการที่เป็นตัวใช้ตามองพวกนั้นเป็นดุจราชาบนพื้นท้องฟ้าฟาลคอนกับฮอคนั้นเป็นเหมือนเสียลักษณ์ของการล่าและเป็นเหมือนศูนย์กลางและเป็นเครื่องระบุตัวตนของนอร์แมนเอาจริงนะผมเคยเห็นเหยี่ยวอยู่นะมันมาไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าใช่อ่ะมันแบบมันเป็นช่วงที่แบบฝั่งคิดว่านะฝั่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ฝั่งนู้นน่าจะเป็นหน้าหนาวพอดีแล้วตรงบ้านผมตรงบ้านที่เชียงใหม่มันเป็นช่วงที่เป็นอะไรนะฤดูร้อนเริ่มไม่ใช่ฤดูร้อนนะมันเป็นช่วงที่แบบหนาวจะเข้าร้อนอ่ะมันอุ่นๆเนี่ยแล้วผมก็เห็นน่ะบนฟ้าเห็นอยู่สัก 2-3 ครั้งได้มั้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนอร์แมนดีฝรั่งเศสหลังจากที่อังกฤษนั้นสามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้บัตเทิลดอฟบูริมได้นอร์แมนดีนั้นได้กลับมาเป็นได้กลับมาอยู่ในน้ำมือขององค์ราชาเฮนรี่แต่1ปีต่อมาก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นในปี1120ทายาทของเขาวิลเลียมแอดเดลินตายในอุบัติเหตุของทางเรืออนาคตของเฮนรี่นั้นช่างมืดมิดแต่ภพลิขิตนั้นยังไม่มืดมนเฮนรี่นั้นต้องการทายาทคนใหม่เขาไม่มีลูกชายที่มีชีวิตเหลืออยู่เลยเขาจึงได้ทำลายธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมด้วยการให้องค์หญิงขึ้นมาเป็นทายาทผู้สืบทอด
เมื่อราชาตายลงเหล่าขุนนางกลับเพิกเฉยกับพระราชสัญญานั้นอังกฤษนั้นอยู่ในความโกลาหลสเตเฟนเครือญาติของมาซิดานั้นขึ้นมาเพื่อที่จะปกครองแผ่นดินนี้ความโกลาหลนั้นมุ่งหน้าไปสู่เมืองหลวงแต่มาทิลดาต้องการสิ่งที่เป็นของเธอเธอจึงได้นำเอาผู้กลุ่มผู้สนับสนุนที่มีพลังอำนาจมหาศาลในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงสิทธิ์การสืบราชบัลลังก์กับสตีเฟนตอนนี้ทั่วอังกฤษนั้นคือการต่อสู้เพื่อช่วงชิงราชบัลลังก์ในปี1141ทุกอย่างนั้นโฟกัสไปที่เมืองหลวงลิงคอนพันธมิตรของมาทิลดานั้นได้ก่อตั้งเขตปราสาทขึ้นมาแต่ราชาสตีเฟนนั้นต้องการที่จะเอามันคืนเขาบุกโจมตีปราสาทสเตลเบตเมื่อรุ่งอรุณมาย่ำขึ้นมาในวันที่2กุมภาพันธ์เขาได้เริ่มการจู่โจมMatilda's half brother Robert of Gloucester raced to break the pie. พี่ชายของ Matilda Robert of Gloucester นั้นได้มายังลิงคอนและจากนั้นสตีเฟนกองทัพของสตีเฟนและกองทัพของโรเบิร์ตก็ได้เผชิญหน้ากันโรเบิร์ตสามารถเอาชนะและแย่งชิงราชบัลลังก์มาได้ถ้าหากว่าเขาสามารถพลิกหน้าประวัติศาสตร์นี้สำเร็จลิงคอนชัยปี1141กองทัพโรเบิร์ตแห่งโกลคลัสเตอร์ได้มุ่งหน้าสู่ลิงคอนภารกิจก็คือจัดการปราสาทจากกองทัพของสตีเฟนหลังกำแพงลิงคอนนั้นมีกองกำลังอะไรวะกองขั้นแรกเลยโรเบิร์ตจะต้องซุ่มโจมตีเพื่อป้องกันไม่ให้เราศัตรูเรียกกำลังเสริมได้สำเร็จคือยังไงนะมันเป็นมิลิเทียนี่คือเป็นกองกำลังชาวบ้านเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ผมหยุดชะงักไปนิดนึงหยุดชะงักนักแลยังไงครับเราจะมาแอมบูช run for your life มันจะมาทางไหนอ่ะกองทัพของโรเบิร์ตนั้นได้แอบซ่อนอยู่ในป่าเพื่อรอคอยให้เหล่าศัตรูนั้นผ่านมาคือเอาจริงนะของจริงมันไม่ใช่อย่างนี้หรอกแต่ในเกมอ่ะต้นไม้แค่นี้มึงมองไม่เห็นได้ไงของจริงคือแบบผมนึกภาพออกนะว่าป่ามันอะต้นไม้มันต้องเต็มไปหมดเลยแต่นี่คือในเกมอะต้นไม้มีแค่นี้มึงไม่เห็นได้ไง มันเป็นบทอาจารย์เอตัวเองฮะแน่เจอกันอีกแล้วครับตืดตืดไม่มีแม่ทัพมาแล้วรอบนี้มีแต่เราทหารกล้าเฮ้ยเรียบร้อยโรเบิร์ตได้เอาชนะกองทัพแรกที่มาขอหาเยือนสตีเฟนแต่เขารู้ว่ามันจะต้องมีกองทัพที่2ขยับขยื่นมาอีกฉะนั้นจึงต้องทำการซุ่มโจมตีโอ้ยเข้าป่าไม่ได้วะหลบหลังต้นไม้เฮ้ยไปไหนแล้วปริ้งปิ้งปิ้งปังปุ๊บโอ้โหตายตัวหนึ่งโฟกัสหน่อย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 
เตบาราเบสโปรตุเกสเรดมาด้วยไม่แน่ใจแล้วภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรกันแน่กองกำลังเสริมของสตีเฟนถูกกำจัดไปมากเท่าไหร่ชัยชนะของโรเบิร์ตก็อยู่ใกล้เท่านั้นแอมบูชมาจากทางไหนวะนี่ก่อนนี้จะถึงไม่เนี่ยไปอีกฝั่งนึงทันไม่เนี่ยคิดก่อนมันจะมาไหมไม่ได้ผิดทางใช่ไหมไม่ได้ผิดทางหรอกครับเราซัดเลยแล้วกันเคลียร์แนวหลังก่อนแล้วกันนะจบบอกแล้วไงว่าอนาคตของเขานั้นมืดมิดแต่ชีวิตและผมลึกขีดยังไม่มืดมนเย้ this can have a lot of fun man this game Robert's men decimated King Stephen's reinforcements ทหารของโรเบิร์ตนั้นกำจัดกองกำลังเสริมของสตีเฟนได้สำเร็จแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าจู่โจมcontinuing the push towards Lincoln พวกเขานั้นมุ่งหน้าไปยังลินคอล์นต่อไปโรเบิร์ตได้ส่งกองกำลังมากมายทหารระดับหัวกะทิมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะการที่จะทำให้ฐานอ่อนแอได้โรเบิร์ตจะเป็นจะต้องจัดการกับเสบียงของสตีเฟนก่อนเอาถามจริงดิไม่มีนะไม่มีพลธนูอ๋อมีไม่ใช่ดีกว่าโอเคพลธนูโอเคเราเข้าแอมบูชไซด์เราไปมาร์เก็ตทาวน์ก่อนเลยดีกว่าฮัลโหลอาจารย์เอตัวเองกันแน่เจอกันอีกแล้วนะป๊อปเปตารีเรโฮอาจารย์เอตัวเองกันแน่เจอกันอีกแล้ววิ่งอาจารย์เอตัวเองแน่เจอกันจะได้ปุริตาเฮตเตอร์โตรนปุริตาเฮตเตอร์โตรนภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสกันแน่วะเนี่ยตายให้หมดเกลียดนี่คืออะไรครับหมายถึงฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมหมายถึงกองทัพของสตีเฟนที่บังอาจคิดจะมายึดครองสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์โดยชอบธรรมขององค์หญิงมาซิลดาใช่ไหมอะไรนะโอ้ my god เอาล่ะมาซิลดาส่งกำลังเสริมมาช่วยครับผมตอนนี้ตลาดกลายเป็นซากไปแล้วแหล่งเสบียงของสตีเฟนนั้นก็ไม่มีอีกต่อไปRobert received word that Welsh troops under Matilda. Robert ได้รับข้อความมาว่ามีกองทัพของเวลส์นั้นที่ถือธงของมาซิดามาจากทางตะวันออกอะไรนะโอเคก็คือจะมาส่งมาช่วยนั่นแหละเราอ่ะนี่หมายความว่าไงเป้าหมายเป็นไงเราจะเข้าไปรวมทัพกับพันธมิตรของเรานะครับเฮ้ยเพลงมันเพราะจริงๆอ่ะผมชอบเพลงมากเลยเพลงมันแนวออกแนวมาริวัลอ่ะผมนึกถึงลาเวนจอยอ่ะเอียนกริมที่เขาทำเพลงแนวมาริวัล
ผมฆ่าสหายยังไงวะเนี่ย Making their way to Lincoln Matilda's Welsh allies were ambushed by the king's กองทัพของเวลช์นั้นถูกซุ่มโจมตีโดยกองทัพของสตีเฟนถ้าต้องการความช่วยเหลือของพวกเขาเราต้องไปช่วยพวกเขาก่อนที่จะสายเกินแก่แต่ก่อนหรือขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนเราจะไปช่วยแล้วสหายไม่ต้องห่วงแจม you get to be one play come on bro just install it yeah install it and play let's go ซับทับเสริมมาแล้วครับไมค์เกอร์เอาง่ายๆนะคือโรเบิร์ตกับมาร์ติด้าคือโรเบิร์ตจะมาช่วยมาร์ติด้าแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดช่วยแล้วมาร์ติด้าจะยกบัลลังก์ให้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพอดีเมื่อกี้ผมรู้สึกผมพลาดไปบางส่วนตอนที่อยู่ตรงหน้าเนื้อเรื่องกับส่วนเนื้อเรื่องสวยครับด้วยการที่มาเสริมทัพกันระหว่างทางไปลิงคอนกองทัพของมาร์ติด้านั้นก็พร้อมที่จะบุกจู่โจมปราสาทไปพร้อมๆกันเฮ้ยเดี๋ยวๆๆมาอัดกันทำไมเนี่ยฮะเพราะนำปิดบ้านเลยสิจะ Exposium คืออะไรครับ Expecto Patronum เราเข้ามาแล้วเข้าฝั่งนี้ก่อน ambush side ก่อนเข้าไปซุ่มโจมตีเราต้องใช้แผนรบแบบกองโจรซะหน่อยเราจะปล่อยให้ไอ้พวกเนี้ยแบบไปทางหลักแล้วเราก็จะเข้าไปซุ่มโจมตีถ้าสมมติมันเกิดการไฟเกิดขึ้นไม่เห็นมีเลยกองทัพของโรเบิร์ตนั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีขนาดที่ใหญ่เมื่อเทียบกับอากาศที่ปกป้องกำแพงเมืองอยู่ถ้าอยากจะได้ลิงคอนกลับขึ้นมาจะต้องฝ่าเข้าไปนี่ไงเราลอบผ่านป่าไปได้เดี๋ยวเรารอให้กองเขียวเนี่ยตีกันก่อนโอเคเราต้องตีเศษนี้เราสีเขียวเข้าก่อนได้เหรอเราค่อยเข้าตามเฮ้ยแล้วพี่แกมันไปทางนู้นเนี่ยเราอ้อมหลังดีกว่าไปตืดตืดเดี๋ยวนะพันธมิตรเราแตกหมดเลยอ่ะไม่ยังอยู่มีแนวกั้นอยู่ครับแล้วกลัวอะไรล่ะครับกลัวที่ไหนแอร์ไลน์อันเดอร์แอทแทคโอ้โหอย่าไปหยอมกับมันครับผมโอ้โหแค่เองไม่ต้องห่วงตะลุมบอลกันก่อนเด้อเฮ้ยกับผีเรดดี้เราล่อคนธนูไล่เรียงตัวเลยแล้วกันเออเรียงตัวบอกเลยว่าเรียงตัวทำไมกองทัพมาติวด้ามันกาดนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่นี้แนวป้องกันพังทลายกองทัพของโรเบิร์ตนั้นกำจัดกองทัพของฝ่ายราชาได้สำเร็จแล้วก็เข้าไปในลิงคอนเปิดประตูRobert's men finally united with Lincoln's garrison. ในที่สุดตอนนี้คนของโรเบิร์ตนั้นก็เข้าไปยังลิงคอนได้สำเร็จจะเขาใช้ที่นี่เป็นฐานที่มั่นเพื่อที่จะยึดเมืองนี้ได้สมบูรณ์แบบจะต้องไปทำลายแคมป์ของเหล่าศัตรูที่อยู่รอบๆปราสาทให้หมดเสียก่อนโอเคผมบอกเลยว่างานนี้ลุยยาวๆครับ
ันไม่มีตัวแม่ทัพอ่ะคือแบบรู้สึกว่าชีวิตลำบากขึ้นเยอะเลยว่ะเอาเหล่าทหารมาทหารกล้าทั้งหลายโจมตีเหล่าพลธนูอย่าให้เหลือยังจบสวยเฮ้ยเราขาดสเตเบิลนี่เองผมรู้แล้วว่าขาดอะไรไปเฮ้ยแล้วก็กลับไปกองทัพของบอติด้าได้จู่โจมอย่างไม่หยุดหย่อนทำให้เหล่าศัตรูนั้นอ่อนกำลังลงเรื่อยๆโอเคมันเอ้ยมันผมเห็นแอบเห็นเฮ้ยมันมีท่าอีโหลกระสุนของหน้าไม้ด้วยวะโอ้แจ่มเจ๋งอ่ะแล้วเก็บรายละเอียดดีว่ะสไปเดอร์แมนโอเคเราแบบชิวๆอ่ะเราแบบหันไปทางอื่นก็ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สไปเดอร์แมนกองทัพของราชาสตีเฟนนั้นถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงจากกองทัพของมาติด้าไปอุ้ยชิวหูหูหูเต็มหน้าเลยโอเคบอกเลยว่าแจ็คแมวจิ๊บๆอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวไอ้ฐานมาเก็บข้างหลังดิเก็บนะฮันนูทำไมเหลือแค่นี้วะทำไมเหลือแค่นี้วะเฮ้ยตุ๊กเจ้าแตกแนวหลังยังเหลือครับผมแนวหลังเหลือเยอะมากดีแฟคเตอร์สเออแค่นี้แหละเอ้ยตายเออตายกองทัพขององค์ราชานั้นแตกพ่ายไม่เหลือชิ้นดีปนปี้เละเทะโดนกระทำย่ำยีราชาสตีเฟนนั้นถูกพบว่าอยู่ท่ามกลางกองทัพของเขาเพื่อจะหยุดยั้งการบุกยึดครั้งนี้เราจะต้องจับตัวองค์ราชาไว้ให้ได้อย่างนี้ดีกว่าไปเราทะลุทะลวงเข้าไปเลยดีกว่าไปเราไม่ต้องไปตรงประสบประสาทอะไรไม่ต้องเสียเวลาฮะสตีเฟนมันเป็นยังไงสวัสดีครับผมคุณไคบาบอยส์จะไปเล่นทีมซีเซนสิบไปผมว่าเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้นะผมยังไม่ได้อัปเดตเลยเดี๋ยวอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะโอเคแตกพ่ายราชาสตีเฟนฮะบังอาจมาเยอะอำนาจจากน้องสาวตัวเองไม่ใช่น้องสาวหรือพี่สาวไม่ใช่เป็นญาติห่างเฉยๆเฮ้ย what's up bro hi Giorgio Matilda's men closed in กองทัพของมาติด้านั้นในที่สุดก็สามารถจับตัวองค์ราชาสตีเฟนให้เป็นเฉลยศึกได้สำเร็จกองทัพของมาติด้านั้นสามารถเอาชนะการต่อสู้ที่ลินคอนได้สำเร็จแต่การต่อสู้เพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์นั้นมันยังไม่จบทำไมยังไม่จบวะตื้อ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 เอาจริงอ่ะยุคนั้นก็ตีกันอยู่เรื่องเดียวอ่ะตีกันจะเอาราชบัลลังก์ความซวยตกที่ใครความซวยตกที่ประชาชนไม่เกี่ยวอะไรเลยขุนนางตีกันแค่กลุ่มเดียวแค่นั้นแหละ Victory over King Stephen ชัยชนะเหนือองค์ราชาสตีเฟนที่ลิงคอนทำให้มาติด้านั้นถือไพ่เหนือกว่าในศึกสงครามแต่หลายปีผ่านไป
มีบางส่วนที่ยังคงพักดีและเป็นภัยต่อมาทิดามาทิดาจึงต้องถอยทัพto keep Matilda's claim to the throne alive. What the heck? ล่าถอยเสร็จปุ๊บทั่วร่างเกตตอนนี้อยู่ในความโกลาหลจนท้ายที่สุดตอนนี้สิทธิ์อำนาจทั้งหมดนั้นตกไปอยู่ในมือของเฮนรี่ลูกชาย My God เพื่อที่จะเอาราชบัลลังก์นั้นมาเป็นของมาทิลดาให้ได้เลยโบลิงฟอร์ดปี1153เป็นพันปีเลยนะหลังกำแพงหินที่แข็งแกร่งของโบลิงฟอร์ดนั้นมาทิลดานั้นพยายามที่จะต้องการการจู่โจมขององค์ราชาสตีเฟนองค์ราชาสตีเฟนนั้นได้สั่งให้มีการใช้พาราบิเตอร์ข้างนอกปราสาทและขังfrom Matilda's son Henry และขังกองทัพของมาทิลดาไว้ข้างใน until they arrived เธอจะต้องอดทนไว้ให้ได้จนกว่ากำลังเสริมกองหนุนจากลูกชายจะมาถึงโอเคซ้อมเปลี่ยนเสียงใหม่ก็คืออะไรครับขึ้นไปบนกำแพงเลยมันมาทางนี้กันแล้วครับบ้านไหนไม่ค่อยมีสเตเบิลก็ไม่มาทำสเตเบิลก่อนแล้วทำอัชเชอรี่ก่อนแล้วกันของมีตัวไหนก็บอกเออนี่บ้านไหนเยอะโอเคมีอีกไหมโอ้คอสิลฮอเป็นแบบนี้ก็ถือว่าแจ่มอยู่ถือว่าแจ่มแมวแจ่มโบ๊ะแจ่มบ้าอยู่ครับใช่ไหมกองกำลังเสริมจะมาอีก9นาทีฮะเอาสโตนวอลมาตัวนี้ได้เหรอทำยังไงวะอย่างนี้โอเคเข้าใจกำลังเสริมของใครฝ่ายไหนฝ่ายนู้นหรือฝ่ายนี้ Hoping to claim Wallingford, King Stephen's siege forces launched a renewed attack on the castle. มึงมาอีกแล้วเหรอมึงมาอีกแล้วเหรอฮะไอ้กองทัพของ King Stephen Hester Cruz up เกลียดเสียงคืออะไรครับทำไมต้องเกลียดเสียงผมด้วยผมทำอะไรผิดอ่ะออกไปกระจายกันหน่อยนุ่มพิ้วเราต้องไปเบรกนี่จะจี้ตูดเธอตูดใครตูดมันตูดฉันไม่เกี่ยวตูดเธอคนเดียวไม่เกี่ยวกับฉันอารูดฮาโจเบรดพับเปปเปอโรนีใส่ไก่ดีเลย์มากเจ็ดล้านปีแสงคืออะไรไม่รู้โอ้อะไรเนี่ยไปเกลียดเสียเกลียดคนเลยเอาไงทีนี้กองทัพมาทิดาสามารถต้านทานการโจมตีไว้ได้อัสเตอร์บรีโบโรเวย์เย้จัดนี่มาก่อนวิ่งอย่าให้มันหาตัวเจอตีเลยมาจากนี่อีกแล้วเหรอกระจุกกันหน่อยผมว่าต้องใช้สเปียร์แมนเยอะๆว่ะส
เฮ้ยเดี๋ยวมันเอาคาตาเพามาเราออกมาตีกันฝั่งนี้เราออกมาตีกันฝั่งนี้มันเอาคาตาเพามาเฮ้ยมันเอามาทันนี้ได้ไงวะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่คาตาเพามันเป็นแบบนี้มันเป็นไอ้นี่ไงที่เอาไว้ขึ้นกำแพงเมืองอ่ะอ๋อถึงว่าบางทีมันต้องมีอะไรนะมันต้องมีคนแบบมันต้องมีคนแบบอะไรนะมันต้องมีคนแบบถือดาบอยู่ข้างบนด้วยไงโอเคกำลังเสริมจะมาอีกไม่ช้า Matilda's forces held firm against the attack, cutting down the enemy soldiers. โอเคกำลังเสริมอีก5นาทีจะมาถึงผมต้องทนให้ถึงตอนนั้นเราอย่าออกไปไฟดีกว่าไปเราอยู่ข้างในอย่างเดียวดีกว่าไป Armor clad หัดของหนักๆเลยเดี๋ยวนี่เลยซ่อมกันทำวงทำไม้เราต้องทำอะไรเอาโบสโอ้โหมาทันนี่แล้วเดสโอเคแค่นี้แหละจบครับรับจบครับโหไม่มีข้าวเลยวะไอตัวนี่ไหนนี่ไม่ต้องตามเราก็มาเสริมมาก่อนเราขอจัดการเคยไอแรมนี่ก่อนแล้วกันเพราะว่าแรมในของน่ารำคาญถ้ามันกระทุ้งมาเราแตกสู้ซ่าสักทีดีกว่าเออจบเราอยู่บนกำแพงเรื่อยๆครับผมบอกเลยว่าเราจะไม่ไปไหนทั้งเราจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นจนกว่ากำลังเสริมจะมาโอ้โหไม่มีข้าวกินไม่มีหินให้ใช้เอาหินอยู่ข้างนอกดีกว่าโอ้โหบ้านมันกระจายกันจังวะเดี๋ยวเราต้องแบบอีกหน่อยนึงขอข้าวขอน้ำผมกลับมาแล้วมนุษย์รอดพ้นต่อภัยแมลงร้ายแรงแล้ว อะไรไปต่อสู้กันในบาร์ใช่ไหมพลังแห่งบาร์อะไรนะฝึกสำนักนินจิสุมาเฮ้ยเดี๋ยวมันเอางี้แล้วเหรอเอางี้แล้วฮะอีกฝั่งนึงโอ้ตังไม่มีตังพี่ไปมาตังไม่มาแสดงว่าตังไม่มีใช่แล้วครับโคตรตรึงไอ้ Beyond Horizon เนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเราจะเล่นยังไงให้มันโหดดีวะไม่ชินกับระบบมันจริงๆวะเดี๋ยวค่อยๆฝึกน่าจะได้เพราะว่ามันก็ต้องฝึกทุกเกมแหละตอนเล่นคลังอาร์เมอร์ไป Matilda's forces received word.
that Henry's troops were getting closer to Wallingford. โอเคกองทัพของบอทิด้านั้นได้รับข้อความมาว่ากองทัพของเฮนรี่นั้นใกล้จะมาถึงวิลลิงฟอร์ดแล้วเฮลมันไล่แล้วหันหลังไปสู้หันหลังไปสู้ฝึกพูดดีๆกับคนดีๆด้วยเพราะว่าคุณโรฮาโดกูไม่เคยพูดดีๆด้วยผมก็เลยไม่ได้พูดดีๆด้วยไงโอเคจบโอ้โหไม่มีข้าวจะกินจนจัดๆเลยว่าเราเสริมทัพข้างนอกดีกว่าไหมเก๋น้องครับดีพอยังโอ้โหอะไรครับเนี่ยดูไม่จริงใจเลยกองทัพของเฮนรี่ก็มาถึงแล้วในที่สุดว้าพวกเองโดนกูแน่พวกมึงโดนกูแน่โอเคเราตีข้างหลังบอกเลยแค่นี้สบายจิ๊บชิวเลยนี่คืออะไรเทรดโพสคือเราเทรดได้นี่หว่าแต่ว่าเราเทรดไม่ได้ตอนนี้สรุปจะเทรดได้หรือไม่ได้เฮ้ยหลังโอเคเคลียร์กูโก้ช่วยกันหน่อยตีสองฝั่งพร้อมกันเลยเคโอ้โหข้าวหมดละไม่เหลือได้เลยเอาโพสตรงนี้กำลังเสริมเกลียดครั้งเดียวพอคืออะไรครับกองทัพของเฮนรี่และมาร์ติด้านั้นจู่โจมกองทัพขององค์ราชาทำให้บริฟอร์ดออนแอร์ลงเดี๋ยวก่อนจะไปตีตรงนู้นกลับมาตีตรงนี้ก่อนเฮ้ยมันจะแรงอะไรกันตรงนี้วะเฮ้ยมันไม่แรงอย่างนี้ไม่ถูกต้องแตกโทษหน้าแตกกันโทษหน้าเออแตกกันแตกโอ้โหพลุนบอกเลยอย่างนี้เจออย่างนี้เข้าไปพลุนถึงเวลาแล้วนะที่เราจะไปจัดการกับกองทัพขององค์ราชาสตีเฟนบังอาจและหน้าที่มาแย่งราชบัลลังก์ไปจากตัวข้าที่มีสิทธิ์ในการสืบทอดโดยชอบธรรมถึงเวลาแล้วล่ะที่แกจะต้องตายเพื่อชดใช้ออกมาสิออกมาเจอกันหน่อยบริสตรงนี้แล้วกันเฮ้ยมันออกมาเลยเดี๋ยวไปไหนปุ๊บเอ็งยิงตรงนี้ดิเว้ยแคล็กอาร์เมอร์อัพเกรดทางไม่มีแล้วฝั่งนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวก่อนไม่สปายแคปจะติดแล้วไม่ติดอะไรอีกเยอะเลยจะกว่าจะติดแต่จะทำไปก่อนแล้วกันโอ้ทองโดดีAs Matilda's forces cut down กองทัพของเหล่าศัตรูนั้นถูกบั่นทอนกำลังลงไปเรื่อยๆในทุกๆที่ที่บอทิด้าเคลื่อนทัพผ่านไปลาสโบราชเรเรนี่คืออะไรสปริงกอดนี่คืออะไรวะเซตอัพแคมป์ทำไปเพื่ออะไรวะทำไปเพื่อเอาตัวนี้ทำไปเพื่ออะไรวะเซนับแคมป์เนี่ยไปเลยทหารดูดมาเดี๋ยวเขาเป็นไงวิกตอรี่อะไรวะไปบ้านเราโดนตีอ่ะบ้านเราโดนตีอ่ะแล้วไม่แยกกันรู้เลยย้อนกลับ
โอเคแอร์บอร์ดแอร์บอร์ดแอร์บอร์ดโอ้อะไรกันครับเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งเขาดิกาลิสันไปก่อนหนีตายไปก่อนโอเคสำเร็จเอาละถึงที่สุดท้ายแล้วเฮ้ยมันมาหนีแล้วเว้ยมึงจะอะไรกันเยอะแยะครับเนี่ยฮะคือเวลาหลังที่เราจะไม่มีทางแล้วนะที่แกจะขึ้นมายังกำแพงเมืองของฉันได้นะคิดว่าแกเป็นใครวะพูดอย่างนี้ก็พอชุดเกาะมันเดียวกันดึงดึงเลยดีกว่าไป Force Attack Spring Guard มาแล้วเรามีเครื่องยิงครับเรามีเครื่องยิงบอกเลยเครื่องยิงที่จะต้องทำให้พวกแกนั้นสูญสิ้นครับเดี๋ยวไม่มีคนเลยดีกว่าเอามาทำไมวะหาแตก Let's go ถึงเวลาตีในด่านสุดท้ายครับผมตรงนี้เราจะเข้าตรงนี้ทะลุทะลวงเข้าไปโอ้โอเคหมดแล้วบ้างโอเคกิ้งบอแบไม่เหลืออะไรบ้างเลยสเปรย์แมนก็ยังดีป่ะมากันแล้วอุ้ยยิงไกลเหมือนกันนะเนี่ยไอตัวเนี่ยไอเครื่องยิงเนี่ยโอ้บอกเลยว่ายิงไกลจ้าแตกกระจายแตกพ่ายแตกพ่ายแตกกระจายโอเคเราเล็งมาทีละตัวหน้าไม้แล้วไงหน้าไม้แล้วไงกลัวที่ไหนเราจำนวนเยอะกว่าLet's go ไปเคลียร์ไปเผากันถึงเวลา set the fire to the rain แล้วครับผมกี่โมงกี่ยาวมันเนี่ยโอ้โหเกือบ2ชั่วโมงหรอวะแป๊บๆจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนกันเยอะแยะวะเนี่ยกลับสำเร็จเราต้องปกป้องเมลินตันเอาไว้ฮิลทิด้าสามารถเอาชนะศัตรูได้สำเร็จแล้วก็เคลียร์เส้นทางไปสู่อะไรวะเนี่ยยังเหลืออีกเหรอผมนึกว่าจะจบแล้วผมนึกว่าจะใกล้จบแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีตัวอื่นเลยพวกเองยืนทำไมกันตรงนี้เนี่ยถามก่อนโอ้โหมันบั๊กแล้วมันทานหรือไงเนี่ยอยู่ดีมันเพิ่งจะมาใช้ไฟเผาตอนนี้แตกทีละตัวโอเคเฮ้ยมันจะสร้างแรมใหม่ไม่ได้อย่ายอมทีละตัวสวยจบแค่นี้แหละสึกสุดท้ายเวฟสุดท้ายกันไม่ได้ The joint forces of Matilda and Henry กองทัพที่ร่วมมือกันระหว่างมาทิลดากับเฮนรี่นั้นทำให้กองทัพของราชาสตีเฟนนั้นต้องพ่ายแพ้แต่พ่ายกว่าหลายทศวรรษนั้นมาทิลดาอะไรนะกว่าหลายทศวรรษนั้นผู้คนก็ยังกล่าวกันถึงว่ามาทิลดาก็ยังคงปกครองราชบัลลังก์อยู่หมายความว่าไงวะ มันหลายทศวรรษคือมันต้องตายแล้วไม่ใช่เหรอโอเคนะ